นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์และท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันสุดท้ายนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องทางเดินของชีวิต คืออริยมรรคขอทบทวนถึงเรื่องที่พูดมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าธรรมในสี่ความหมายหรือเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติเป็นผลตามกฎของธรรมชาติมันทุกอย่างมันเป็นธรรมชีวิตมันก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายหนึ่งชีวิตมันจึงคืออันเดียวกันกับธรรมะนิพพานก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่เป็นประเภทที่เป็นผลของการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตแล้วก็ที่นี่เองเรารู้จักธรรมะภายในฐานะที่เป็นชีวิตรู้จักนิพพานในฐานะเป็นจุดปลายทางของชีวิตแล้วเราก็ควรจะรู้จักไอ้วิธีเดินของชีวิตให้ไปถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่ใช้เดินนั่นก็เรียกว่าทางคือมรรคอริยมรรคหนทางอันประเสริฐสำหรับชีวิตเดินแล้วก็ไปถึงปลายทางคือนิพพานปลายทางของชีวิตมรรคแปลว่าทางถนนหนทางนี่ก็เรียกว่าทางภาษาชาวบ้านเรียกว่าทางเดินยืมไปใช้ในทางฝ่ายศาสนาก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมันกลายเป็นหนทางแห่งจิตเดินหนทางแห่งวิญญาณเดินหนทางแห่งชีวิตเดินนี่เรียกว่าอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแน่ไว้เป็นหนทางประกอบด้วยองค์8ประการที่เราเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคที่ประเสริฐกว่าทางทั้งปวงในบรรดาทางมีกี่อย่างมีกี่ชนิดกี่โวหารทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั้นเลิศกว่าทางทั้งหลายทำไมจึงเลิศกว่าทางทั้งหลายเพราะว่าทางใดอื่นๆนั่นมันก็ไปที่นั่นที่นี่ตามแบบของมันแต่ทางคืออริยะอัตถังคิกมรรคนั่นมันเดินไปนิพพานอยู่โดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าแม่น้ำทุกสายเดินไปทะเลโดยเฉพาะแม่น้ำในประเทศอินเดียกี่สายกี่สายมันก็เดินไปทะเลไปมหาสมุทรอัตถังคิกมรรคนี่ก็เดินไปนิพพานเพราะเหตุใดเพราะว่ามันมีลักษณะเอียงไปทางนิพพานเช่นเดียวกับแผ่นดินเนี่ยมันมีลักษณะเอียงไปทางทะเลนั่นน้ำมันจึงไหลไปทางทะเลโดยง่ายโดยสะดวกตามธรรมชาติก็มันมีความลาดเอียงไปทางทะเลเนี่ยทั้งที่กำมักที่กำลังพูดนี่ก็มีความลาดเอียงไปทางนิพพานมันจึงสะดวกมันคือมันไม่ใช่กลิ้งตกขึ้นภูเขามันจะเหมือนกับกลิ้งตกลงภูเขา
นี่ขอให้เดินลงไปในทางนั้นให้ยังให้ก้าวขาให้ยังลงไปในทางนั้น คือทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของทางนั้นแล้วมันก็แปลกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ในร่างกายนี้เนี่ยไม่ใช่จะเดินกันเป็นข้าวลงแล้วข้าวลงอีกไม่ใช่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันจะเดินถึงนิพพานโดยที่ขาไม่ต้องก้าวแม้สักก้าวเดียว มีพระบาลีว่าช่วยจำหน่อยนะอัสสมิมานะสมุขคาตังทิเทวะนิทิเทวะธรรมเมนิพพานังบาลีจำยากก็ไม่ต้องจำก็ได้เป็นไทยๆว่าการถอนอัตตมิมานะเสียได้คือนิพพานในทิฏฐธรรมการถอนอัตตมิมานะเสียได้นั่นคือนิพพานในทิฏฐธรรมบาลีว่าอัตตมิมานะสมุขคาตังทิเทวะธรรมเมนิพพานังมันก่อนก็พูดกันมากแล้วเรื่องอัตมิมานะคือเรื่องตัวกูของกูความรู้สึกยึดถือเป็นตัวกูของกูนั่นแหละคืออัตมิมานะอัตมิมานะแปลว่าความสำคัญมันหมายว่าตัวฉันมีอยู่ตัวกูมีอยู่ทุกคนลองสังเกตดูตัวเองอ่ะเรามีอัตมิมานะว่าตัวฉันมีอยู่แต่ว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่เกิดอยู่ได้เองตลอดไปมันเกิดเป็นคราวๆเมื่อทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไรก็จะปรุงกันขึ้นในจิตใจจนเกิดเป็นว่าตัวกูของกูตัวกูของกูนั่นคืออัตมิมานะถอนอัตมิมานะนี้เสียได้นั่นเป็นนิพพานเย็นสนิทในทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมก็แปลว่าในธรรมที่ตนเห็นแล้วก็คือยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ยังรู้สึกอยู่ตนรู้สึกอยู่เรียกว่าตนเห็นแล้วถ้าต่อตายแล้วไม่เรียกว่าทิฏฐธรรมโดยไม่ต้องตายยังไม่ทันตายแล้วก็เห็นได้โดยการรู้สึกนี่เรียกว่าในทิฏฐธรรมนิพพานนี่มีได้ในทิฏฐธรรมเมื่อการถอนจะได้เมื่อมีการถอนจะได้ซึ่งอัตตมิมานะดังนั้นก็พูดได้เลยว่าเมื่อใดอัตตมิมานะไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นก็ไม่มีอัตตมิมานะเราก็มีนิพพานช่วงสั้นๆเป็นระยะเท่าที่อัตตมิมานะไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนสนใจให้ดีเป็นพิเศษเวลาจิตที่ไม่ประกอบจิตที่ไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกมันหมายเป็นตัวกูเป็นของกูเมื่อนั้นเรียกจิตมันว่างไปจากอัตตมิมานะก็เราก็มีนิพพานสั้นๆชั่วระยะในทิฏฐธรรมเดี๋ยวนี้รู้สึกอยู่ที่พอเราถอนอัตตมิมานะนั้นได้หมดรากหมดเหง้าสิ้นเชิงจะเป็นนิพพานสั้นสมบูรณ์แล้วก็ในทิฏฐธรรมนี่เรียกว่าหนทางเพื่อจะถอนทิฏฐิมานะถอนอัตตมิมานะนั่นแหละเรียกว่าทางแต่เพื่อปฏิบัติง่ายก็แจกไปเป็นข้อให้สังเกตง่ายให้เรียนง่ายให้ปฏิบัติได้แล้วการเดินทางนี้ต้องทำด้วยความไม่ประมาทนี่ก็เป็นคำอีกคำที่จะต้องจำไว้ดีว่าไม่ประมาทพระพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาความไม่ประมาทเป็นธรรมเลิศกว่าธรรมทั้งปวงเราเปรียบเหมือนรอยช้างมันใหญ่จนใส่รอยเท้าอื่นๆลงไปได้ความไม่ประมาทก็ใหญ่สำหรับใส่ธรรมะทั้งหลาย
ลงไปได้ใครๆก็มองเห็นว่ามันวินาศวินาศชิบหายกันมาก็เพราะความประมาททั้งนั้นแต่ว่าคำว่าประมาทในภาษาบาลีเนี่ยมันมีใจความกว้างขวางแยบคายแนบเนียนกว่าคำว่าประมาทในภาษาไทยความประมาทในภาษาไทยมีความหมายแคบๆสั้นๆว่าอวดดีว่าอวดดีถ้าไม่อวดดีก็คือไม่ประมาทมันเท่านี้มันแคบไปไม่ประมาทคือไม่อวดดีนี่มันแคบไปคำว่าไม่ประมาทในทางธรรมะนั้นมันเป็นความกว้างกว่านั้นลึกกว่านั้นประกอบอยู่ธรรมะหลายอย่างจะรวมกันเป็นความไม่ประมาทและก็หมายถึงการที่กำลังกระทำอยู่ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ลึกคิดนึกหรือรู้สึกเฉยๆความไม่ประมาทไม่ประมาทคือความเพียรบวกกันอยู่กับสติและปัญญาเมื่อพูดถึงสติก็ขอให้ถือว่ามีปัญญารวมอยู่ด้วยก็แล้วกันเมื่อสติมาบวกรวมกันอยู่กับความเพียรนั่นแหละคือความไม่ประมาทนั้นเมื่อใดไม่ประมาทเมื่อนั้นยังมีความเพียรขยันขันแข็งรวมอยู่กับสติคือความรู้สึกระลึกได้ควบคุมความขยันขันแข็งนั้นไว้ไม่ให้ผิดไม่เดินผิดนั่นเราจึงเห็นคนที่ไม่ประมาทนั่นน่ะกำลังทำอะไรอยู่มันจะอยู่นิ่งๆกำลังทำอะไรที่เป็นหน้าที่อยู่อย่างขยันขันแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยสติความรู้สึกตัวไม่มีผิดพลาดและในสตินั้นมีปัญญารวมอยู่ด้วยเป็นธรรมดาเพราะว่าการที่จะทำอะไรได้ไม่ผิดพลาดนั้นมันมีปัญญารวมอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ออกชื่อเอาชื่อแต่ว่าสติก็พอยังขอให้ทุกคนมันมีสติบวกกันอยู่กับความเพียรไอ้ความเพียรเนี่ยคือไม่ได้อยู่นิ่งเนี่ยต้องทำอะไรอยู่นะแล้วบวกอยู่กับสติก็ทำไปเถอะอะไรเป็นหน้าที่ก็ทำไปเถอะจะเป็นความไม่ประมาทจะเป็นเรื่องอยู่ในโลกทำมาหากินก็ทำไปเรื่องที่เป็นหน้าที่ของการทำมาหากินถ้าเป็นเรื่องของธรรมะจะบรรลุมรรคนิพพานก็จะเห็นการปฏิบัติธรรมะอยู่อย่างขยันขันแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยสติเมื่อไม่ประมาทถูกต้องอย่างนี้แล้วนิพพานก็ไม่ไปไหนเสียก็จะอยู่ในกำมือคือจะลุถึงได้เราไม่รู้จักนิพพานในฐานะ เป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็มีทางที่จะต้องเดินคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็ต้องเดินด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทเดินไปตามหนทางแห่งอริยมรรคก็จะถึงนิพพานที่นี่คำว่าเดินในภาษาธรรมะน่ะมันจิตใจเดินร่างกายไม่ต้องเดินไม่ต้องก้าวเท้าสักก้าวหนึ่งก็ได้แต่จิตใจมันเดินมันแปลกดีเหมือนกับอะไรเดินเหมือนกับนาฬิกาเดินนี่ไอ้เรือนนาฬิกาไม่ต้องเคลื่อนไปแต่ข้างในมันเดินนี่ขอให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเดินอยู่ในภายในอย่างนั้นคือจิตใจมันเดินพระนิพพานถึงได้ด้วยการไม่เดินไม่ต้องเดินเด็กๆอย่าเพ้อหัวเราะพระนิพพานถึงได้โดยที่ไม่มีการเดินไม่ต้องเดินเรื่องมีเล่าไว้ในพระบาลีว่าเทวดาตนหนึ่ง
มีฤทธิ์มากมีเรี่ยวแรงมากมีความไวมากไวยิ่งกว่าสิ่งใดที่เราเรียกกันว่าไวในการเคลื่อนบาลีเขาอุปมาว่าเหมือนกับว่าลูกศรหรือลูกปืนที่ยิงผ่านเงาต้นตาลเงาต้นไม้ที่มีอยู่ตามพื้นดินมันวิ่งผ่านเงาต้นไม้เหมือนกับว่ามันผ่านทะลุต้นไม้ก็จะคำนวณในความเร็วความแรงของมันมันมีความเร็วขนาดนี้มันแข็งแรงมากมันมีอายุอยู่ร้อยปีมันก็วิ่งเรื่อยวิ่งด้วยความเร็วอย่างนี้เรื่อยร้อยปีมันก็ไม่พบที่สุดแห่งโลกเทวดาตัวนี้มันอยากจะไปถึงที่สุดแห่งโลกมันก็วิ่งด้วยความเร็วอย่างนี้ร้อยปีมันก็ไม่พบไม่ถึงที่สุดแห่งโลกมันก็เลยไปพ่อพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรอยากจะไปถึงที่สุดแห่งโลกแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ยังไม่ถึงสักทีที่นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอ้าวมันผิดไปแล้วโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ว่ามีอยู่ในร่างกายนี้ที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีทั้งสัญญาและใจคือในร่างกายคนหนึ่งซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งยังเป็นยังไม่ตายในนั้นมีโลกมีที่สุดแห่งโลกมีหนทางถึงที่สุดแห่งโลกก็คือเรื่องที่เรากำลังพูดทุกข์หรือความดับทุกข์หรือนิพพานมันมีอยู่ได้ในร่างกายที่ยังเป็นในทางเดินก็มีอยู่ในนั้นต้องคอยเดินในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งยังเป็นก็เดินได้คือมีการปฏิบัติที่มันเลื่อนระดับของจิตใจเรื่อยไปนี่เรียกว่าเดินโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวนิพพานถึงได้โดยไม่ต้องเดินแต่มันมีการเดินอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เดินด้วยเท้าถ้าเราพูดว่าถึงได้ด้วยการไม่ต้องเดินนี่หมายถึงเดินด้วยเท้าเดินด้วยเท้านี่ไม่มีทางจะถึงนิพพานเพราะนิพพานถึงได้โดยที่เท้าไม่ต้องเดินขอให้จิตใจมันเดินทีนี้ก็ดูว่าเดินคือทางเดินเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกมันว่าอริยมรรคมีองค์8การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือการเดินอริยมรรคมีองค์8นี่เข้าใจว่านักเรียนนักศึกษานี่รู้แล้วทั้งนั้นนะว่าอะไรนะถ้ายังไม่รู้ก็จะแย่มากนะรีบไปรู้นะว่า8นั่นคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เอามาใส่ไว้ในบทสวดมนต์ให้รู้กันโดยสวดไว้ก่อนโดยการสวดการจำการอะไรไว้ก่อนแล้วก็มีความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้ามันก็ฟันเชือก8เกลียว8เส้น8เกลียวให้เป็นเชือกเส้นหนึ่งจึงได้เรียกว่ามีองค์8ช่วยจำให้ดีว่าท่านใช้คำว่ามีองค์8อย่าว่า8เฉยๆที่ในโรงเรียนนั้นมักจะพูดผิดกว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8ที่กรุงเทพจะเรียกง่ายๆกว่ามรรค8เรียกมรรค8นั้นมันผิดเพราะมรรคมันไม่ได้8มัน1เท่านั้นแต่มันประกอบไปด้วยองค์8นั้นขอร้องนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าอย่าได้พูดผิดเกี่ยวกับคำนี้อีกต่อไปคือจะไม่พูดว่ามรรค8พูดว่ามรรค8นั้นมันผิดต้องพูดว่ามรรคมีองค์8นี่คือถูกถ้ามรรค8มันต้อง8มรรค8ทางแล้วจะเดินยังไงล่ะนั้นทางมันมีทางเดียวแต่มันประกอบด้วยองค์8เดินไปถูกใน8องค์ในทางเดียวนั้น เป็น
เหมือนกับเชือกแปดเกลียวแต่ละเกลียวก็มีแรงของตนแล้วก็รวมกันแปดเกลียวเป็นหนึ่งเส้นเดียวมันก็แรงมากมีคุณสมบัติมากและแปดถูกแปดความถูกแปดประการนี้ต้องรวมเป็นอันเดียวกันโดยการทำหน้าที่ร่วมกันมีสัดส่วนพอดีในหน้าที่ของตนและรวมกันทำหน้าที่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อในก็ชอบนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่มันหนึ่งละองค์หนึ่งละนี่สัมมาสังกัปปะต้องการปรารถนามุ่งหมายใฝ่ฝันตรีสึกนี่ก็ตามก็ชอบอีกนี่ก็องค์อีกสัมมาวาจาพูดจาหรือการพูดจาคำพูดวิธีพูดนะอะไรที่จะเกี่ยวกับการพูดมันถูกต้องไปหมดนี่ก็องค์หนึ่งสัมมากัมมันโตการงานถูกต้องการกระทำทางกายมันถูกต้องสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามโมภาคเพียรพยายามถูกต้องสัมมาสติระลึกอยู่ในใจอย่างถูกต้องสัมมาสมาธิจิตใจปักมั่นเข้มแข็งมั่นคงอย่างถูกต้องนี่ออกชื่อออกแต่ชื่อกันก่อนพอให้ได้ลึกได้มันมีอยู่8ชนิด8ส่วน8องค์เป็นความถูกต้อง8องค์เอามาฟันเกลียวกันเป็นความถูกต้องสายใหญ่สายเดียวแล้วก็เดินไปแต่ละองค์ละองค์ไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนแล้วร่วมกำลังกันกับองค์อื่นๆไม่แยกกันนี่เรียกว่าสมังคีทำหน้าที่พร้อมกันไม่ต่างคนต่างทำแม้จะมีหน้าที่หรือสามารถต่างกันแต่ก็มาทำพร้อมกันนี่เรียกว่าสมังคีแปลว่ามีองค์เสมอกันเหมือนทำแกงตะแกงหนึ่งมีเครื่องประกอบของแกงหลายหลายอย่างแต่ทุกอย่างถูกต้องตามสัดส่วนตามหน้าที่เช่นเกลือก็เค็มพริกก็เผ็ดอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอมารวมกันก็เป็นหนึ่งแกงที่มีรสดีสำเร็จประโยชน์องค์แห่งมรรคทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้รวมกันทำหน้าที่อย่างถูกต้องถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะมีการถูกต้องไปถึงกับว่าเป็นกลางอยู่ตรงกลางไม่เอียงไปฝ่ายไหนหมดไม่เอียงไปฝ่ายขาดไม่เอียงไปฝ่ายเกินนี่เป็นส่วนใหญ่ไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือทำตนให้ลำบากไม่เป็นกามสุขันธิกานุโยคเป็นการปล่อยตัวในความสำเร็จสำราญมากไปนี่นี่มันไม่ถูกทั้งสองฝ่ายอยู่ตรงกลางถูกบางทีก็เรียกว่าไม่เปียกคือไม่จมกามารมณ์ไม่แห้งคือไม่แห้งแล้งจนหาความผาสุกอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมีคำอธิบายมากที่ว่าอยู่ตรงกลางคอยศึกษาต่อไปข้างหน้าแต่เดี๋ยวนี้เอาแต่ว่าอย่าเอียงไปในทางต่ำเปียกอย่าเอียงไปในทางที่มันแห้งมันสูงมันแผดเผาเกินไปก็เรียกว่ากลางมากมายังแปดกลางมีความถูกต้อง รวมกันเป็นความถูกต้องของทุกสิ่งที่จะต้องรวมกันเรียกว่าถูกต้องนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันทำลายกิเลสได้แล้วก็เรียกว่าถูกต้องมันดับทุกข์ได้แล้วก็เรียกว่าถูกต้องเพราะมันมีหน้าที่จะทำลายกิเลสจะทำลายความทุกข์ต่อเมื่อมันทำลายกิเลสและความทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าถูกต้องหรือสัมมาจะเห็นว่ามีคำว่าสัมมากำกับอยู่ข้างหน้าทุกข้อเลยจำคำว่าสัมมาไว้ดีๆว่าถูกต้องนั่นคือมันดับกิเลสหรือดับความทุกข์ได้ถ้ามันอย่างนั้นไม่ถูกต้อง
ที่เป็นบาลีมันก็มีเหมือนกันน่ะแสดงความหมายนี่แต่มันจะรุงรังหรือจะจำยากสำหรับท่านผู้ฟังให้ธรรมะใดๆมีชื่ออยู่ตามชื่อของธรรมะนั้นๆแต่ถ้าจะเอามาเข้าชุดอัตถังคีกมรรคแล้วท่านจะเติมคุณศัพท์เรียกว่าคำวิเศษณะประกอบเข้าข้างหน้าว่ามันจะต้องเป็นวิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังวิโรธนิโรธนิสิตังโพสัคคะปรินามิงจะอาศัยวิเวกคือสงัดจากกิเลสวิราคนิสิตังอาศัยวิราคะคือทางความคลาความจางความคลายออกของกิเลสนิโรธนิสิตังมันจะอาศัยนิโรธคือความดับลงแห่งกิเลสในโวตสัคคะปรินามิงมันจะน้อมไปเพื่อสลัดออกซึ่งกิเลสถ้ามันมีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาธรรมะนั้นเป็นสัมมาเอามาเข้าในองค์แห่งมรรคสำหรับจะดับทุกข์ได้แต่เราเอาเป็นภาษาไทยง่ายๆสัมมาถูกต้องคือมันดับกิเลสกันแล้วกันดับกิเลสทุกขั้นตอนกิเลสก็ดีอนุสัยก็ดีอาสวะก็ดีกิเลสขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนี่มันดับได้แล้วกันนั่นคือสัมมาคือถูกต้องที่นี้ก็มี8องค์เลยล้วนแต่มีลักษณะถูกต้องทั้งนั้นสัมมาทิฏฐิก็ดีทั้งกัปปวก็ดีทั้ง8องค์นั่นมันถูกต้องเป็นสัมมาคือทั้ง8องค์นั้นจะเป็นวิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังนิโรธนิสิตังโวสัคคะปรินามิงนั่นเราจะดูได้ว่ามันถูกต้องหรือยังไอการกระพริบกระทำของเราแต่ละอย่างละอย่าง8อย่างนี้ดูกันที่ตรงนี้ทีนี้ท่านพูดให้ชัดออกไปว่าถูกต้อง8ประการนี้มรรคอริยมรรคมีองค์8นี้ใน8องค์นี้ยกเอาองค์สุดท้ายคือสัมมาสมาธินั่นเป็นสำคัญที่สุดองค์สุดท้ายสัมมาสมาธิสำคัญที่สุดไอ้7องค์ข้างหน้านั้นให้เป็นบริวารของสัมมาสมาธิแม้ว่าทุกคนจะสามารถจะทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดก็ต้องมีหัวหน้าคนหนึ่งที่จะควบคุมไอ้สิ่งเหล่านี้ให้มันรวมกันได้ให้มันทำหน้าที่ดีที่สุดเราเปรียบเทียบกับกองทัพก็แล้วกันเมื่อจะยกกองทัพไปรบไปทำอะไรตามหน้าที่ของทัพก็ต้องมีอะไรหลายอย่างนะในกองทัพนั่นนะครบจึงกองทัพนั่นจะสามารถทำหน้าที่ของทัพได้ข้อแรกเราก็ต้องมีกองทัพหลวงกองทัพหลวงกองหลวงกองสำคัญนี่พูดนี่มันโบราณหน่อยนะแต่มันยังใช้ได้มันมีกองทัพหลวงแล้วมันยังมีกองทัพหน้าที่ไปก่อนนี่ก็มันต้องมีไอ้กองสอดแนมเป็นต้นที่ไปก่อนกองทัพหน้าไปซะอีกมีกองทัพหลวงมีกองทัพหน้ามีกองสอดแนมแล้วมันยังต้องมีกองทัพนุ้นอีกซึ่งมันอยู่รังท้ายแล้วมันยังต้องมีกองเสบียงอาหารที่ครบถ้วนถูกต้องว่องไวแล้วมันต้องมีกองช่างทหารช่างกองช่างที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการไปการอะไรก็ตามมันมีกองช่างยังมันจะต้องมีระเบียบดีในกองทัพนั่นจะต้องมีความกล้าหาญพอจะต้องมีความสามัคคีกันดีในกองทัพทั้งหมดทุกแขนงนั่นจะต้องมีอาวุธดีอย่างนี้เป็นต้น
และรวมหมดนี่ด้วยกันเรียกว่าเป็นกองทัพที่สำเร็จประโยชน์ที่อริยมรรคมีองค์8หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่มัน8องค์ประกอบถ้าเปรียบเทียบด้วยกองทัพแล้วก็จะต้องเอาไอ้สมาธิเนี่ยเป็นกองทัพหลวงสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นกองทัพหน้าแล้วก็มีกองทัพหนุนกองทัพรองกองช่างกองเสบียงอะไรไปคิดดูเองก็ได้ดีกว่าให้เขาบอกถ้าเราเปรียบกองทัพอย่างนี้แล้วไอ้องค์มรรคทั้ง8น่ะองค์ไหนควรจะเป็นส่วนไหนก็ไปคิดเองบ้างดีกว่าแต่อย่างน้อยมันต้องมีกองทัพหลวงคือสัมมาทิฏฐิมีกองทัพให้สมาธิอันสุดท้ายเนี่ยเป็นกองทัพหลวงแล้วมีสัมมาทิฏฐิเป็นกองทัพหน้าหรืออะไรก็ตามที่มันเนื่องกันอยู่ก็เป็นกองไปข้างหน้าอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังก็สำเร็จประโยชน์ก็เป็นอริยมรรคอริยะนั่นคือความหมายที่สำคัญว่าเป็นอริยะถ้าไม่อริยะมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถึงขนาดนี้อริยมรรคทางเดินที่เป็นอริยะอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกพ้นจากข้าศึกอริยะเนี่ยพ้นจากข้าศึกนี่เป็นความหมายที่แรกอริยมรรคก็คือหนทางที่จะพ้นจากข้าศึกแล้วอริยะแปลว่าประเสริฐประเสริฐก็ดับทุกข์ได้แล้วก็ว่าประเสริฐเพราะว่ามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะมันไปจากข้าศึกข้าศึกนั่นคือกิเลสเมื่อไปจากกิเลสพ้นจากกิเลสมันก็ดับทุกข์ได้นี่ก็เรียกว่าอริยะเหมือนกัน แล้วก็มีค่ายิ่งก็เพราะให้ถึงนิพพานนี่คำว่าอริยะอริยะมีความหมายอย่างนี้ดับทุกข์ได้พ้นจากข้าศึกคือกิเลสแต่ความทุกข์ก็เลยมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดจะพูดว่าอริยมรรคก็เพราะประกอบด้วยองค์อย่างนี้จะเรียกว่าอริยบุคคลก็เพราะบุคคลนั้นมันประกอบด้วยองค์อย่างนี้ก็เรียกว่าอริยบุคคลหรือจะเรียกอริยะอะไรก็ตามมันจะมีความหมายอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้ก็ดูทีละองค์เพื่อเข้าใจดีขึ้นมาพูดกันทีละองค์ละองค์ตั้งแต่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่8สัมมาทิฏฐิช่วยจำให้ดีช่วยจดไว้ให้ดีสัมมาทิฏฐิตัวนี้แปลว่ามีความเห็นชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาแปลว่าชอบแต่คำว่าทิฏฐินั้นไม่ใช่จะระบุเฉพาะความคิดเห็นอย่างเดียวเพราะว่าความคิดเห็นนั้นมันเนื่องอยู่กับความรู้ด้วยความเชื่อด้วยอุดมคติอะไรก็ตามรวมอยู่ในคำนี้ว่าทิฏฐิทิฏฐินี่จะต้องถูกต้องเป็นสัมมาคือให้มันรู้มันเห็นมันเป็นไปในทางที่จะดับทุกข์ได้สัมมาทิฏฐิถ้ามีแล้วเราก็ไม่มีทางจะคิดผิดจะเห็นผิดนะไม่มีทางจะทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจหรอกที่เราเชื่ออยู่ทุกวันนี้ถ้าถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเราเชื่อผิดก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐินั้นไปทดสอบดูดีๆว่าความคิดเห็นความรู้หรือความเชื่อของเรานะมันถูกหรือยังก็ทำให้มันถูกถ้าว่าจะเอาเป็นหลักสั้นๆก็คือดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้นะคือถูกคือสัมมาทีนี้เอามาจากไหนไอ้สัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดว่ามามีที่มาสองอย่างนะปรโคโสและโยมนสิการสองคำนี้น่าสนใจแหละ
ปรโคโสแปลว่าการโฆษณาของผู้อื่นคือว่าการศึกษาเล่าเรียนที่เราได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นเรียกว่าปรโคโสประโคษณาของผู้อื่นทั้งที่เราเรียนในโรงเรียนก็ดีฟังพระเทศก็ดีอ่านหนังสือก็ดีอะไรก็ดีนี่มันรวมอยู่ในคำว่าปรโคโสจะช่วยเรามีสัมมาทิฏฐิในขั้นต้นฉันเรียนฉันฟังกำลังพูดอย่างนี้ก็เป็นปรโคโสจะช่วยเกิดสัมมาทิฏฐิทีนี้อันที่สองเรียกว่าโยนิโสมนสิการนี่แปลว่ากระทำในใจโดยแยบคายกระทำในใจโดยแยบคายนี่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วเอาไปทำในใจแยบคายไปคิดไปนึกไปพิจารณาสอบสวนอย่างลึกซึ้งทำในใจแยบคายแล้วทิฏฐินั่นจะเป็นสัมมายิ่งขึ้นหรือสัมมาถึงที่สุดนี่จะต้องเห็นคือยอมรับว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สัตว์แต่ว่าไปทำสมาธิวิปัสสนาอย่างเดียวนะนั่นคือทำในใจโดยแยบคายแต่ว่าท่านยังตรัสว่าปรโคโสปรโคโสโฆษณาของผู้อื่นก็ฟังสิถ้าก็รับออกมาโดยไม่ผิดหลักกาลามสูตร10ประการนั่นก็อย่าฟังอย่างอะไรอย่างงมงายอย่างไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไปศึกษาเรื่องกาลามสูตร10ประการกันบ้างแล้วปรโคโสของใครๆก็ตามจะไม่ทำให้เราหลงทางได้ถ้าเราจะไม่มีหลักจิตการแห่งกาลามสูตรมาเป็นเครื่องรับประกันซะเลยเราอาจจะเดินผิดทางได้เพราะปรโคโสเหมือนใครมาทำโฆษณาชวนเชื่อนะอยู่เราอาจจะรับผิดฟังผิดเชื่อผิดหลงไปก็ได้แต่ถ้าเรามีหลักไอ้สิบประการของกาลามสูตรแล้วมันไม่มีทางจะหลงเราควรจะศึกษาไว้สำหรับจะรับเอาซึ่งพระโคโสที่ไหนเมื่อไรก็ได้เอามาใช้เพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งต้นก็แปลว่าได้ยินได้ฟังได้เล่าได้เรียนได้อ่านได้มาเป็นอย่างดีเป็นใช้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นได้เสร็จแล้วก็มาศึกษาแยบคายโดยวิสมถะสมาธิวิปัสสนาทีนี้ก็จะสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นว่าได้สัมมาทิฏฐิพอที่จะดับทุกข์ได้มีบาลีว่าดับทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐินี่ก็ควรจะรู้กันไว้ว่าดับทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิที่ถือไว้เป็นอย่างดีโดยกิริยาที่เรียกว่าสมาทานอย่าไปอุปาทานก็จะผิดหมดต้องสมาทานเท่านั้นอุปาทานนั้นทำได้อวิชชาตัณหาโง่เง่าเลยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นหลับหูหลับตาอย่างนั้นเป็นอุปาทานใช่ไม่ได้แต่ต้องได้สมาทานถือไว้เป็นอย่างดีกอดรัดไว้ด้วยความโง่เรียกว่าอุปาทานถือไว้เป็นอย่างดีด้วยสติปัญญาเรียกว่าสมาทานถ้าจะมีศีลก็มีด้วยสมาทานอย่ามีด้วยอุปาทานเอาพระเครื่องมาแขวนคอก็อย่าทำด้วยอุปาทานแต่ทำด้วยสมาทานจะมีธรรมะอะไรขึ้นไปก็เหมือนกันแหละอย่ามีด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาแต่ให้มีด้วยสมาทานคือถือไว้เป็นอย่างดีด้วยวิชาด้วยปัญญาด้วยแสงสว่างเรามีสมาธิด้วยสมาทานไม่ใช่ด้วยอุปาทานนั้นก็จะดับทุกข์ได้ที่นี่ถ้าเป็นขั้นต่ำๆสำหรับคนชั้นต้นบุตุชนชั้นต้นสัมมาทิฏฐินั่นก็มีอยู่พวกหนึ่งให้ทำให้ถูกต้องอย่างที่ว่ามันมีตัวมีตนชั้นดีมีตัวมีตนอย่างดี
แต่ถ้าเป็นสมาธิที่ชั้นสูงสุดเลิกตัวเลิกตนกันเสียเลยสมาธิที่ชั้นแรกๆเรียกว่าปุญญภาคียามีส่วนแห่งบุญสาสวะเป็นไปกับด้วยอาสวะนี่สมาธิเพื่อชาวบ้านทั่วไปนี่ที่เขาถือว่าบาปมีบุญมีผลบุญผลบาปมีการบูชายันมีบิดามารดามีโลกหน้ามีโลกอื่นมีนรกสวรรค์มีทั้งตรงนี้อย่างนี้สมาธิขั้นต้นขั้นบุตุชนท่านโลกียะอยู่กันในโลกด้วยความคิดอย่างนี้มีตัวตนที่ดีให้ได้ก็แล้วกันอย่าไปมีตัวตนที่เลวครับที่พอถึงสมาธิสมาธิชั้นสูงก็กลายเป็นว่ารู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่ไม่มีตัวตนไม่ต้องพูดเรื่องตัวตนมีแต่ความทุกข์เท่านั้นน่ะเป็นปัญหาอยู่ระดับมันได้เสียกระทั่งรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นสูงด้วยเหมือนกันจะไม่มีความเห็นไปในทางมีตัวมีตนมีนั่นมีนี่มีดีมีชั่วมีบุญมีบาปนั่นจะเลิกหมดจะอยู่เนื้อไปหมดสมาธิที่ชั้นต้นมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสัตว์มีคนมีนรกมีสวรรค์ก็มีไปอย่างสมาธิที่ขั้นพื้นฐานพอสมาธิที่ขั้นสูงกว่าเป็นโลกุตตระเป็นอนาสวาไม่เป็นอุปธิไม่มีอุปธิแล้วก็เลิกไอ้สิ่งเหล่านั้นหมดไปเป็นว่างจากตัวตนแบบปฏิจจสมุปบาทนั่นนะไม่ต้องมีตัวตนมีแต่การปรุงแต่งธรรมชาติและจิตก็ไม่ยึดถืออะไรก็เป็นนิพพานนี่สมาธิชั้นสูงเป็นอย่างนี้แล้วสมาธิที่เป็นองค์ของอริยมรรคก็คือสมาธิชั้นสูงสมาธิอย่างชาวบ้านนั้นไม่เอามารวมอยู่ในสมาธินี้สมาธิในองค์อริยมรรคนี้เป็นชั้นสูงรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางถึงความดับทุกข์เรารู้กันไว้ว่าแม้แต่สมาธิเห็นชอบนี่ก็ยังมีสองอย่างสองขั้นสมาธิพวกแรกเนี่ยเรื่องมีตัวมีตนมีบุญมีดีมีชั่วบุญวาอย่างนี้ไม่ใช่องค์แห่งอริยมรรคถ้ามันยังมีตัวมีตนยังไม่มุ่งต่อนิพพานโดยตรงคือไม่เป็นวิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังไม่เป็นนิโรธนิสิตังไม่เป็นโวสักขปรินามียังไม่ได้ต้องเป็นสมาธิที่เห็นในทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นดับทุกข์เห็นทางสู่ความดับทุกข์จึงจะเป็นอย่างนี้นี่เรื่องสมาธิถ้ายังต่ำเป็นโลกียะมีอาสวะก็แค่แก้ปัญหาในโลกเมื่อสูงเป็นโลกุตตระไม่มีอาสวะมันก็จะไปนิพพานนี่เรื่องของสมาธิโดยย่อทีสัมมาสังกัปโปสังกัปปะนี่แปลว่าความปรารถนาความต้องการความใฝ่ฝันความตรึกตรึกคิดนึกสังกัปโป อย่างพระเขาให้พรเมื่อทำบุญทำทานสังกัปปะอะไรว่า จันโทปนรโสยถา สังกัปปะของท่านจงเต็มเปี่ยมเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญนั่นคือความปรารถนานั่นเองเราก็รู้จักปรารถนาให้ถูกต้องดำริปรารถนาให้ถูกต้องย้ายความปรารถนานั่นมันเป็นไปในทางจมไปในกามหรือว่าเป็นไปในทางพยาบาทเบียดเบียนโดยเจตนาหรือว่าอย่าทำใครให้ลำบากด้วยความโง่เขลา
การสร้างความยุ่งยากลำบากนี่ถ้าทำโดยเจตนาก็เรียกว่าพยาบาทกูฏะโทสะแต่ทำไปด้วยความโง่เขลาก็เรียกว่าวิหิงสาเบียดเบียนในอุมด้วยโมหะระวังอย่าให้ความคิดความปรารถนาความต้องการของเรามันพลัดไปในทางนี้คือทางกามารมณ์ทางเจตนาเบียดเบียนและทางทำให้ผู้อื่นลำบากโดยไม่เจตนานี่เรียกว่าเนกขัมมสังกัปโปอัพยาปาระสังกัปโปอวิหิงสาสังกัปโปท่องกันได้อยู่แล้วนะทีนี้ก็มาถึงสัมมาวาจาวาจาถูกต้องมีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาอยู่บ้างเหมือนกันอย่าเอาง่าย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 ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่มันก็ยังไม่พอหรอกเพียงแค่นั้นยังไม่พอมันต้องรู้เรื่องวาจาให้ดีละเอียดยิ่งไปกว่านั้นวาจานั้นมีที่จริงหรือไม่จริงคู่หนึ่งนะวาจาที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะนี่อย่างหนึ่งวาจาที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คู่หนึ่งเรียกคู่หนึ่งว่าวาจาที่เหมาะแก่เวลาหรือไม่เหมาะแก่เวลาวาจาที่ไม่จริงเอาแล้วไม่พูดพูดแต่วาจาที่จริงจะพูดแต่วาจาที่จริงแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ทำให้เขารำคาญนั่งฟังเรื่องจริงที่ไม่มีประโยชน์ใครจะฟังได้เท่าไหร่ใครจะทนฟังได้เท่าไหร่งั้นถ้ามันจริงมันต้องมีประโยชน์ด้วยแต่ที่มันจะน่าฟังคือไพเราะหรือไม่ไพเราะนี่ก็ไม่แน่บางทีมันไม่อาจจะไพเราะก็ได้เรื่องจริงและมีประโยชน์นี่มันไม่อาจจะไพเราะก็มีนะเราก็ต้องดูถ้าเราทำให้มันจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยไพเราะด้วยแล้ววาจานี่ดีที่สุดเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดูให้เหมาะกับเวลานะแม้ว่าดีว่าจริงว่าไพเราะว่ามีประโยชน์แต่ถ้าไม่เหมาะกับเวลาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อีกมั้งไปพูดในเวลาที่ไม่ควรจะพูดไม่เหมาะกับสถานการณ์นะก็ไม่ควรจะพูดแม้ว่ามันจะจริงแล้วมันจะน่าฟังหรือไพเราะหรือว่ามันจะมีประโยชน์แต่ถ้ามันไม่เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันมันจึงมีส่วนที่จะต้องระมัดระวังอยู่4หัวข้อแหละว่าจริงว่าน่าฟังคือไพเราะแล้วก็ว่ามีประโยชน์แล้วก็ถูกแก่สถานการณ์แก่เวลาถ้าทำได้อย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาวาจา ทีแรกๆมาดูเหมือนเราจะ ไม่ค่อยได้ระวังให้ครบทั้ง4ความหมายนี้มั้ง ไปสังเกตย้อนหลังดูถ้ามันไม่ครบ4ความหมายนี่แล้วก็ไปทำกันเสียใหม่เพราะได้สังเกตเห็นในพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดมันมีบ่อยนะเพราะมันเป็นเรื่องของคนโม่ยังไงอ่ะไอ้คนที่มันโม่มันก็พูดในเวลาที่ไม่ควรพูดแม้เรื่องนั้นจะจริงจะไพเราะจะมีประโยชน์ที่ข้อถัดไปที่ว่าสัมมากัมมันโตมีการงานชอบการงานการกระทำทางกายถูกต้องนี่ที่ระบุไว้ในพระบาลีก็ว่ามันไม่ประทุษร้ายในการงานการกระทำทางกายที่มันชอบนั่นคือมันไม่ประทุษร้ายไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของใครนี่ศีลข้อหนึ่งศีลห้าข้อหนึ่งไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของใครนี่ศีลห้าข้อที่สองไม่ประทุษร้ายของรักของใครของใครเนี่ยศีลห้าข้อที่สามอย่าประทุษร้ายชีวิตร่างกายใครการงานนั้นชอบส่วนหนึ่งละอย่าประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของใครอย่าประทุษร้ายของรักของใครของใครนี่เล็งในความหมายที่เป็นของรักของใครไม่ใช่เล็งไปในทรัพย์สมบัติแต่ว่าทรัพย์สมบัติโดยมากบางอย่างมันก็เป็นของรักของใคร่ด้วยเหมือนกัน
แต่ข้อ3ที่ว่าของรักของใคร่นี่เล็งถึงไอ้เรื่องทางจิตใจทางกามารมณ์เรื่องเพศเป็นส่วนใหญ่ การล่วงละเมิดของรักใคร่ชนิดนี้จัดแยกออกมาจากเรื่องละเมิดทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเป็นที่ตั้งแห่งกามารมณ์ก็จริงแต่ว่ามันคนละอันถ้าไปล่วงละเมิดทรัพย์สมบัติก็ผิดศีลข้อ2ถ้าไปล่วงละเมิดสิ่งเป็นที่รักทางกามารมณ์ก็เป็นข้อที่3นั้นระวังการกระทำของเราอย่าให้ไปประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย1ต่อทรัพย์สมบัติก็1ต่อของรักใคร่ของผู้อื่น1ไม่ประทุษร้ายทางกายเรียกว่าสัมมากัมมันโตที่สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบดำรงชีวิตชอบแต่ไปตามฐานะแห่งตนว่าเป็นชาวบ้านหรือเป็นนักบวชเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นคนละอย่างคนละระดับนักบวชทำให้ถูกต้องอย่างนักบวชซึ่งอาจจะไม่ผิดสำหรับชาวบ้านแต่ผิดสำหรับนักบวชอย่างนี้ก็มีเช่นทำการค้าขายอย่างนี้ชาวบ้านไม่ผิดอะไรแล้วแต่อย่าไปทำการค้าขายให้มันชนิดโกงกันแล้วกันแต่นักบวชนี่ทำไม่ได้ทำการค้าขายชนิดโกงหรือชนิดไม่โกงทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่กันคนละชั้นนั่นคำว่าอาชีพนี่จงกระทำให้ถูกต้องตามฐานะของตนว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นนักบวชรายละเอียดมันมากอาตมาจะไม่ต้องอธิบายอ่ะถ้าเป็นชาวบ้านก็อย่าไปค้าขายชนิดที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลไปขายของที่ไม่ควรขายหรือทำกิจกรรมใดๆก็ตามเพื่อเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ถูกไม่ควรสรุปแล้วเป็นเรื่องคดโกงทั้งนั้นไม่เลี้ยงชีพด้วยความคดโกงนิสัมมาวายาโมคือพยายามชอบวายามะก็คือคำว่าพยายามในภาษาไทยพยายามในภาษาไทยก็เรียกว่าวายามะในภาษาบาลีก็แปลว่าพยายามให้ถูกต้องอยู่เสมอในการละความชั่วในการป้องกันไม่ให้เกิดความชั่วละความชั่วที่เกิดแล้วทำให้ความดีเกิดขึ้นรักษาความดีที่เกิดแล้วนี่เป็นหลักใหญ่ทั้งหมดนั้นเพื่อเป็นให้เป็นไปเพื่อนิพพานนี่ไอ้ความเพียรอย่างนี้ต้องเป็นไปเพื่อนิพพานจึงจะมาอยู่ในองค์มรรคธรรมดาธรรมดายังไม่ถึงขนาดมันพยายามอยู่ที่จะละ อกุศลป้องกันไม่เกิดแล้วสร้างกุศลแล้วก็รักษาไว้ให้ดีให้มันเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะนี่วิเวกะนิโรธะเพื่อเสียเพื่อสละที่นี่ก็สัมมาสติไอ้คนเราต้องอยู่ด้วยสติมีภาษาไทยคำหนึ่งซึ่งเป็นคำเดียวกับสติแต่ออกเสียงมันจนฟังกันคนละต่อคำไปเลยคือสมปรดีที่เป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าสติแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขาเรียกสัมฤทธิไอ้คำว่าสัมฤทธิในภาษาสันสกฤตมันเป็นภาษาไทยว่าสัมปรดีก็คือสตินั่นเองเราต้องมีสัมปรดีหรือสติชอบคือถูกต้องถ้าสติหรือสัมปรดีผิดไปแล้วมันก็ผิดก็ยุ่งก็เสียหายละมันให้มีสติหรือสัมปรดีเนี่ยถูกคำว่าถูกในที่นี้ก็คือถูกต้องในการกระทำทุกอย่างที่มาการกระทำทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องต้องมีสติกระทำหรือแม้ว่า
มันไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันอยู่ในฐานะที่ต้องเกี่ยวข้องคือมีอยู่ทั่วๆไปก็ต้องมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องให้มันถูกต้องในบาลีแท้ๆก็ระบุเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายอะไรๆที่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายก็ดีลมหายใจก็ดีนี่เรียกว่าร่างกายเราต้องมีสติทำอะไรๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนะให้ถูกต้องไว้เสมอแล้วมีสติเกี่ยวข้องกับเวทนาคือรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็มีสติเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเปลี่ยนแปลงจะปรุงแต่งอย่างไรก็มีสติเกี่ยวกับจิตให้ถูกต้องแล้วมีสติเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงหรือธรรมนั่นอย่างถูกต้องนั่นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4ถ้าเป็นขั้นสูงก็มันก็จะมีรูปแบบที่เป็นไปเพื่อละกิเลสไปนิพพานโดยตรงแต่ถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านนี่ก็เรื่องของร่างกายก็ดีเรื่องของเวทนาเกิดขึ้นในใจก็ดีเรื่องตัวจิตนั่นเองก็ดีเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็ดีมีสติเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องอย่าให้เราเป็นฝ่ายโง่อย่าให้เราเป็นฝ่ายหลงไหลเข้าไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวนี่สติถูกต้องไม่ต้องเป็นอย่างนี้บางทีละเอียดกว่านี้ก็เป็นเรื่องในภายในล้วนมีเวทนาเกิดขึ้นมีสัญญาเกิดขึ้นมีวิตกเกิดขึ้นมีสัญจาวิจารเกิดขึ้นในใจมีสติจัดการกับมันให้ถูกต้องอย่าเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็จะเรียกว่าสัมมาสติมีสติอยู่อย่างถูกต้องมีสัมปรดีถูกต้องรู้ได้โดยเยือกเย็นอยู่เสมอเพราะไม่ถูกต้องร้อนมันไปทันทีนี่ก็สุดท้ายสัมมาสมาธิพระพุทธภาษิตจำกัดความไว้ดีมากแต่คงจะเข้าใจยากสำหรับชาวบ้านลองจำดูทีไหมว่าเอกัคคตาจิตเอกัคคตาจิตฟังไม่ถูกแล้วใช่ไหมที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ท่านพูดสั้นๆเท่านี้แหละเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคือสัมมาสมาธิเอกัคคตาจิตก็จิตที่มีจุดสูงสุดอยู่จุดเดียวเอกะแปลว่าหนึ่งอัคคะแปลว่ายอดตาแปลว่าความจิตแปลว่าจิตจิตมีความสุดยอดอยู่ที่สิ่งเดียวนะครับอะไรเอามาสำหรับจิตกำหนดไว้เพียงสิ่งเดียวและกำหนดได้และจิตนั้นเรียกว่าเอกัคคตาจิตที่จิตเอาพระนิพพานมากำหนดเป็นอารมณ์ของจิตก็มีนิพพานสิ่งเดียวเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเอกัคคตาจิตมีธรรมะสิ่งเดียวเป็นอารมณ์แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่คือสัมมาสมาธิที่เป็นองค์ประกอบของอัตถังคิกัมมะที่สมาธิที่ต่ำลงไปกว่านั้นก็มีมากเหมือนกันนะเป็นเรื่องปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานคือแม้แต่พอเริ่มทำสมาธิกำหนดอะไรก็ได้ก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเราจะดูไม่ออกจะเห็นเป็นว่ามีอย่างนี้เป็นอารมณ์ต่างๆแปลกๆกันไปแต่ถ้าดูเป็นเราจะเห็นว่าไอ้ที่ทำไปนี่กำหนดในปลายไม้ปลายทางเป็นพระนิพพานอย่างนั้นถ้าจะเป็นสมาธิจริงแม้ในขั้นต่ำๆยังไม่เป็นสัมมาสมาธิก็ต้องว่าให้มันมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแต่ทำสมาธิชนิดไหนตามอย่างไรก็ขอให้มันได้ความว่าต่อไปนี้มันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานเมื่อทำสมาธิสำเร็จสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาไอ้ความมีนิพพานเป็นอารมณ์มันเข้มข้นขึ้นชัดเจนขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นจนเห็นได้ชัดว่ามุ่งต่อพระนิพพานคือความว่างไปจากกิเลสเอกคตาจิตนั่นมุ่งต่อความว่างจากกิเลสเป็นอารมณ์ฉันลองไปมุ่งความว่างจากกิเลสเป็นอารมณ์ทำจิตให้แน่วแน่อยู่ที่นั่นนั่นคือสัมมาสมาธิโดยสมบูร
ทำไปได้ถึงขั้นหนึ่งก็เรียกว่าปฐมฌานทำไปได้ถึงขั้นหนึ่งก็เรียกว่าทุติยฌานทำสูงขึ้นไปเรียกว่าตติยฌานทำสูงขึ้นไปเรียกว่าจตุตถฌานสูงขึ้นไปเป็นอรูปฌานนั่นก็เป็นมีอีกสี่แล้วกว่าจะถึงสัญญาเวทยิตานิโรธล้วนแต่เป็นเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเรามีความว่างจากกิเลสเป็นจุดหมายกำหนดสติให้เกาะอยู่ที่นั่นให้จับฉวยอยู่ที่นั่นนั่นเรียกว่าเอกัคคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี่จะตัดกิเลสจะเป็นเหมือนกองทัพหลวงที่จะฟาดฟันฆ่าศึกด้วยอำนาจของไอ้สมาธิชนิดนี้นอกนั้นเป็นอุปกรณ์เป็นบริวารก็เลยเรียกว่าสัมมาสมาธิ มีบริขาร7มีบริวาร7สัมมาสมาธิมีบริวาร7คือตัวสมาธิแสดงบทบาทเต็มที่แล้วสมาอะไรอีก7อันข้างต้นนั้นเป็นบริวารประกอบแต่แล้วเขาก็ทำงานร่วมกันมันก็ที่ว่ามาเมื่อตะกี้เนี่ยเราจะต้องมีทัพหลวงทัพหน้ากองสอดแนมทัพหนุนกองเสบียงกองช่างกองอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นบริวารของทัพหลวงที่จะทำลายข้าศึกซึ่งในที่นี้ได้แก่สัมมาสมาธินี่เรียกว่าเรารู้จักองค์แห่งมรรค8องค์โดยใจความแล้วให้ทั้ง8องค์รวมเข้าเป็นอันเดียวกันก็เป็นอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ต่อมามันถูกต้องอย่างนี้นะแล้วมารวมกันอย่างนี้นะจึงจะได้ชื่ออันไพเราะว่าอริยมรรคมีองค์8อัตถังคีกมรรคอัตถังคีกมรรคหรือว่าอัสดางคีกมรรคถ้าเราชอบภาษาสันสกฤตเราใช้ชื่อว่าอัสดางคีกมรรคคัมภีร์เทศเก่าๆจะเรียกว่าอัสดางคีกมรรคเขียนเป็นแบบสันสกฤตเป็นบาลีตรงๆก็เรียกอัตถังคีกมรรคเป็นไทยก็ว่ามรรคมีองค์8อันประเสริฐมันเอาองค์8เหล่านี้ไปพิจารณาดูทำให้ดีเต็มที่ได้ทำงานพร้อมกันร่วมกันเพื่อจะฆ่าศึกคือกิเลสเสียทำพระนิพพานให้ปรากฏออกมานี่คืออัตถังคีกมรรคเป็นทางเดินของชีวิตเดินอยู่ข้างในโดยขาไม่ต้องก้าวคงจะฟังออกแล้วมั้งว่าเดินโดยขาไม่ต้องก้าวเหมือนนาฬิกาเดินเรือนไม่ต้องเคลื่อนแต่ข้างในมันก็เดินเรื่อยไปอริยะแปลว่าประเสริฐเพราะว่าสิ้นข้าศึกคือกิเลสมีค่าสูงสุดเอาได้ความมายังว่าชีวิตเป็นการเดินทางชีวิตที่ถูกต้องเป็นการเดินทางไปยังพระนิพพานชีวิตที่ไม่ถูกต้องก็เดินไปหาอะไรตั้งใจของความที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้ามันมีความถูกต้องมันจะเดินไปหานิพพานชีวิตเป็นการเดินทางอยู่โดยธรรมชาตินะคุณอย่ามองข้ามในขั้นพื้นฐานevolutionชีวิตหรือ evolution มันเป็นการเปลี่ยนเรื่อยเคลื่อนเรื่อยเป็นการเดินทางอยู่เรื่อยนะแต่มันไม่รับประกันว่าจะเดินถูกนะถึงเจ้าของชีวิตนั่นแหละจะต้องช่วยทำให้มันเดินถูกเราจึงต้องศึกษาเรื่องนี้ยังไงถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติวิวัฒนาการมันก็ไม่แน่ว่าจะถูกอย่างจะถูกที่สุดอย่างนี้แล้วมันก็เพียงว่ารอดชีวิตอยู่ได้นะนั่นก็ไม่รับรองว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนั่นจะมีชีวิตรอดอยู่ได้มันก็ตกนรกทั้งเป็นมันก็ได้เพราะโดยวิวัฒนาการมันมีหน้าที่เพียงทำให้รอดแต่โดยธรรมะแล้วเราต้องให้รอดอยู่ด้วยการได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้
กระแสวิวัฒนาการล้วนๆแล้วก็เท่ากับการปล่อยไปตามบุญตามกรรมเดี๋ยวที่มันมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีจนบัดนี้ครูบาอาจารย์ก็เคยเรียนไบโอโลยีเรียนในวิทยาศาสตร์ไอ้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วแล้วมันมาอย่างไรมันจากไอ้ความไม่มีอะไรมาเป็นสัตว์เซนเดียวมาเป็นไอ้สัตว์สัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้เท่านี้อ่ะมันไม่มากกว่านี้ไปตามบุญตามกรรมเดี๋ยวนี้ไอ้สัตว์ที่มีสติปัญญาแบบมนุษย์เนี่ยควรจะได้ดีกว่านั้นคือมารู้ว่าเมื่อรอดชีวิตอยู่ได้แล้วควรจะได้อะไรบ้างก็ได้พระนิพพานนะฮะแต่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานวิวัฒนาการตามธรรมชาติมันเพียงแต่รอดอยู่ได้มันอาจจะรอดอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานก็ได้คือไม่มีนิพพานหรือจะมีนิพพานตามธรรมชาติสลับอยู่บ้างก็ยังดีนั่นแหละมันจึงรอดอยู่ได้ไม่ใช่นั้นมันตายหมดแล้วแหละในคนที่ไม่มีความว่างจากกิเลสเข้ามาแทรกแซงเลยมันเป็นโรคประสาทหรือมันตายหมดแล้วนี่พระนิพพานตามธรรมชาติก็เข้าไปแทรกแซงอยู่ตามสมควรเราจึงรอดอยู่ได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตไม่ต้องตายทางจิตเนี่ยการเดินทางทางจิตนี่ต้องช่วยต้องช่วยธรรมชาติแต่ก็โดยวิชาธรรมชาติชั้นสูงเรื่องพระนิพพานมาจัดในชีวิตนี้เดินถูกทางด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารให้พูดอย่างเทศคำเทศก็ต้องว่าอย่างนี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นอาทิมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารอริยมรรคมีองค์8ประการคือลักษณะอย่างนี้เป็นทางเดินของชีวิตแล้วก็เดิน ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ควรจะถามตัวเองให้มันแน่ซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดของมนุษย์นั่นคืออะไรพวกพุทธบริษัททั้งหลายเขาถือว่านิพพานเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเรามีสิทธิที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ไปคิดด้วยดีเราควรจะเห็นด้วยในเรื่องที่มันถูกต้องแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าเรามีความโง่เขลาไปขัดแย้งไม่มีโอกาสที่จะมาเดินให้ถูกทางหรือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ดังนั้นเราต้องมีการเดินทางที่ถูกต้องไม่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ต้องบิดพลิ้วใครอยากจะหลีกเลี่ยงใครอยากจะบิดพลิ้วประชาธิปไตยก็ยอมให้ได้ใครจะไปบังคับใครแล้วใครอยากจะหลีกเลี่ยงอยากจะบิดพลิ้วไม่อยากจะเดินไปทางนิพพานก็ได้เหมือนกันสมัยนี้ไม่มีการบังคับปล่อยตามพอใจเขาถือว่าเขามีเสรีภาพมีอิสรภาพเขาชอบอย่างไรเขาก็จะเอาอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าไอ้การที่เอาอย่างนั้นมันเอาด้วยความโง่หรือเอาด้วยความฉลาดเอาด้วยวิชาหรือเอาด้วยอวิชาเอาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเอาด้วยมิจฉาทิฏฐิไปคิดดูให้ดีในที่สุดจะต้องมันเป็นการเอาหรือกระทำด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยปัญญาด้วยวิชาที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองนี่เรียกว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานอริยอัตถังคิกมรรคคือการเดินทางเราพูดกันมา3คราวได้ความว่าอย่างนี้ครั้งแรกให้เห็นว่าชีวิตหรือธรรมะนั่นมันเป็นสิ่งที่เดินทางแล้วก็นิพพานเป็นปลายทางแล้ววันนี้พูดถึงหนทางที่จะเดินไปสู่นิพพานนั้นเป็นอย่างไร
ก็จะเห็นได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องชีวิตไปทุกกระเบียดนิ้วไอ้ธรรมะนี่เป็นเรื่องชีวิตไปทุกกระเบียดนิ้ว ขอให้มองเห็นขอให้มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าไปเหมือนกับคนส่วนมากก็ไม่เกี่ยวกับอะไรกับเราไม่เกี่ยวอะไรกับเราธรรมะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราอยู่ในโลกนี้เราได้สิ่งที่เราต้องการก็พอแล้วมันเขาถือเสียอย่างนั้นเขาจึงไม่สนใจธรรมะไม่อยากจะสนใจและเห็นว่าเป็นเครื่องทวงความเจริญของเขาหนึ่งบางคนเขาจะถือว่าไอ้ธรรมะนี่เป็นเครื่องทวงความเจริญของเขาเขาปัดออกไปเสียเขาทำไปตามที่เขาต้องการในที่สุดโดยมากก็ไปนั่งร้องไห้อยู่หรือว่าไปเป็นโรคประสาทให้อายแมวอยู่ทั่วไปหมดเป็นยานอนหลับหายไม่พอแต่มันทิ้งธรรมะกันอย่างนี้แล้วขอให้เอาจำจดจำหัวข้อไปให้ได้นะชีวิตเป็นการเดินทางพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอริยมรรคมีองค์8เป็นการเดินทางหรือเป็นตัวหนทางเอียงลาดไปสู่พระนิพพานอยู่โดยธรรมชาติแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายคงจะมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรที่จะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติส่วนต้นหรือการสั่งสอนอบรมนักเรียนนักศึกษาต่อไป เอาขอบอกเป็นการแถมพกอีกข้อหนึ่งพูดอย่างกระซิบนะว่าเป็นการต่อหมาหางด้วนต่อการศึกษาหมาหางด้วนให้สมบูรณ์การศึกษามีแต่ให้เรียนหนังสือกับเรียนวิชาชีพเหมือนกับการศึกษาหมาหางด้วนให้ความรู้เหล่านี้เป็นการต่อหางให้แต่การศึกษาให้มันหายหางด้วนให้ได้เรียนกันทั้งหนังสือเรียนทั้งอาชีพและเรียนทั้งธรรมะซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจเพื่อให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์การศึกษามีลักษณะเหมือนหมาหางด้วนนี่น่าเกลียดแล้วการศึกษามีลักษณะเหมือนพระเจดีย์ยอดด้วนก็ยังไม่รวยอยู่นั่นเองให้มันอย่าด้วนดีกว่าก็ธรรมะเนี่ยความรู้เรื่องธรรมะเนี่ยจะช่วยหมดข้อบกพร่องเหล่านั้นขอให้สนใจเอาเรื่องนี้ไปแจกจ่ายสั่งสอนการเป็นครูก็จะเป็นการทำบุญกุศลพร้อมกันไปในตัวถ้าไม่ให้เรื่องนี้การเป็นครูมันก็ไม่มีความสูงสุดศักดิ์สิทธิ์อะไรมันจะกลายเป็นว่าหากินโดยการสอนหนังสือไปวันหนึ่งอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจการเป็นครูนี่เป็นการยกฐานะทางวิญญาณของคนในโลกให้สูงขึ้นจนไม่มีใครมาให้เงินเดือนไหวเพราะว่าเราทำให้มันสูงเกินไปก็ได้บุญได้กุศลได้ความเป็นปูชนียบุคคลมาสู่ตนมีความเป็นครูอย่างนี้เรียกว่าเป็นครูเอาบุญเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาบุญแต่ท่านไม่ต้องการบุญก็ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในเรานี่จะเอาบุญไปก่อนก็ได้เป็นครูเอาบุญเอากุศลยิ่งไปกว่าที่จะเอาเพียงเงินเดือนเพราะเงินเดือนนั้นว่าใจไม่ได้แหละพาไปตะลุงนั่นอบายมุขกันหมดแหละอย่าไปฝากไว้กับเงินเดือนเดี๋ยวมันไม่พอใช้เป็นครูเอาบุญมันก็สนุกอยู่ที่การอบรมสั่งสอนไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ชีวิตเป็นอยู่โดยไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายมีความสุขดีกว่าชีวิตที่ใช้เงินมากมายในกองอบายมุขแล้วเป็นนั้นว่าการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเดินทางกันทุกคนขอยุติการบรรยาย